รถยนต์ New Suzuki Swift Power You Up เนี่ยทำไมต้องมาที่นี่ด้วยอ่ะเข้าไปคุยกันข้างในมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮียลุงแน่ใจหรอพอพร้อมจะฟังตอนเนี้ยเฮียลุงเริ่มกลัวแล้วนะลุงตะวันคนเก่งของเฮียหายไปไหนแล้วทำไมงอแงแบบนี้ล่ะลุงตะวันคนที่สู้กับพวกนักเลงอ่ะหายไปไหนแล้วเฮียจำได้ด้วยเหรอจำได้สิเฮียขอโทษนะขอโทษที่ต้องพามาเจออะไรแบบนี้ลุงขึ้นรถเฮียมาเองต่างหากไม่ใช่ความผิดเฮียสักหน่อยลุงอยากกลับบ้านน่ะลุงยังกลับบ้านตอนนี้ไม่ได้ทำไมอ่ะเฮียทำไมลุงถึงกลับบ้านตอนนี้ไม่ได้อ่ะไอ้เมฆจัดการต่อให้เรียบร้อยนะครั้งนี้กูไม่อยากให้มีอะไรพลาดอีกครับเฮียฝากขับรถไปไว้ที่อู่หน่อยเด้แค่ขับไปจอดเฉยๆนะเดี๋ยวที่เหลือเขาจัดการต่อเองฮะเฮียทำไมอ่ะเพราะว่ารถที่เฮียขับมามียาเสพติดอยู่ในนั้นตอนนี้เราสองคนตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีขนยาเสพติดว่าไงนะเฮียเฮียขอโทษนะขอโทษจริงๆเฮียผิดเองที่ต้องพาลุงมาเจออะไรแบบนี แต่เฮียสัญญานะว่าเฮียจะพาลุงกลับบ้านอย่างปลอดภัยไม่ต้องกังวลอะไรแล้วนะอยู่กับเฮียไม่มีอะไรต้องกลัวเฮียวินมาบอกพ่อกับแม่ลุงว่าวินชอบลุงอะกล้าสารภาพแล้วเหรอนี่เฮียรู้มาตลอดเลยเหรอเรื่องความรู้สึกของวินชัดเจนขนาดนั้นใครมันจะดูไม่ออกแล้วความรู้สึกของรุ้งอะรุ้งเฮียเคยดูออกบ้างไหมเฮียดูออกหรือเปล่า
ว่ารุงไม่เคยคิดกับวินเกินเพื่อนเลยอะแล้วเฮียเคยดูออกบ้างไหมว่ารุงว่ารุงชอบเฮียนี่เฮียรู้มาตลอดเลยหรอแล้วทำไมเพราะเฮียคิดว่าเฮียไม่ควรรู้สึกแบบนี้ไงเฮียไม่ควรรู้สึกกับลุงแบบเดียวกันขอโทษเฮียชอบรู้เธอเป็นคนเดียวที่เข้ามาจับมือฉันในวันที่ฉันหมดหวังเธอกอดฉันในวันที่ฉันเฮียชอบรู้ใช่ป่ะเฮียสัญญาเฮียจะไม่มีทางรู้สึกอะไรกับรู้ไปมากกว่าพี่น้องสัญญาโอ้ยน้องชายเฮียชอบลุงไม่ได้หรอกเพราะวินเหรเฮียดูแลใครไม่ได้ลุงก็เห็นแล้วนี่ว่าที่ที่เฮียอยู่มันอันตรายแค่ไหนวินตาหากที่พร้อมจะดูแลลุงที่เฮียแกล้งไม่รู้ว่าลุงรู้สึกยังไงมาตลอดก็เพราะว่าเฮียรู้ว่าวินชอบลุงใช่ปะนี่เฮียกับวินเล่นอะไรกันลุงลุงไม่ใช่ของเล่นนะเฮียที่จะหยิบหรือว่าโยนไปให้ใครง่ายๆความรู้สึกลุงต้องเป็นคนตัดสินมันเองไม่ใช่เหรอเฮียเลือกที่จะไม่รักรุ้งเพื่อให้วินรักแล้วทำไมรุ้งถึงเลือกที่จะรักเฮียบ้างไม่ได้อะพอรุ้งเอาชีวิตของรุ้งมาทิ้งไว้กับคนอย่างเฮียไม่ได้ไงรุ้งก็เห็นแล้วนี่เราแค่เจอกันน่ะเฮียก็พารุ้งเดือดร้อนมากขนาดนี้แล้วชีวิตของรุ้งอนาคตของรุ้งอะเฮียไม่ยอมให้มันมาพังเพราะโจรอย่างเฮียหรอกนะขอโทษเป็นยังไงบ้างลูกตกลงว่ากรพาหนูลุงไปไหนแล้วตอนนี้กลับมาหรือยังมันยังไงไอ้ตัวซวยมันก่อเรื่องอะไรคือคุณอากำธรเขาบอกว่ารถของกรที่ลุงขึ้นไปเป็นรถที่ใช้ขนยาเสพติดนะคะมีหลักฐานยืนยันนะครับว่าลูกสาวของคุณเนี่ยอยู่บนรถของการที่ใช้ขนยาเสพติดและตอนนี้ก็กำลังหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่คือนางสาวลุงตะวันเนี่ยเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติดนะครับเข้าใจอะไรกันผิดหรือเปล่าลูกไม่หรอกม้า
ขามีภาพจากกล้องวงจรปิดของตำรวจอะเห็นว่ากรกับลุงเขาลงมาจากรถคันนั้นจริงๆแล้วตำรวจจับมันได้ยังยังหรอกป้าเขาบอกว่ากรพาลุงหนีไปแล้วอ่ะตำรวจกำลังตามจับอยู่กูไม่น่าให้มันมาเกิดเลยตัวซวยกลับมาเจอกันเลยตาฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ